สุริยวงศ์ท่านเจ้าคำผงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์บุตรของพระเจ้าตาและนางบุษดีเกิดเมื่อปีพุทธศักราช 2252 ที่นครเวียงจันทร์เป็นหลานปู่เจ้าปางคำราชวงศ์เชียงรุ้งเจ้าปางคำได้อพยพมาสร้างเมืองหนองบัวลุ่มบูหนองบัวลำพูหรือนครเกิดขันจากแก้วโบราณเจ้าคำผงได้เสกสมรสกับเจ้านางตุ่ยทิดาอุปราชธรรมจุโภอนุชาของพระเจ้าองค์หลวงชัยกุมารเจ้านครจำปาสักได้รับแต่งตั้งเป็นพระปทุมจุรราชเมื่อปีพุทธศักราช 2323 อันเป็นตำแหน่งนายกองใหญ่คุมเล็กองเล็กชายชะกันไพอยู่ที่บ้านดูบ้านแกขึ้นกับนครจำปาสักพุทธศักราช 2329 ได้ย้ายครอบครัวและไพพลจากบ้านดูบ้านแกมาตั้งเป็นบ้านเมืองใหม่ที่ตำบลห้วยจามแม่โดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเมืองอุบลจากการร่วมปราบกบฏใต้เชียงแก้วในปีพุทธศักราช 2334 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงโปรดเกล้าแต่งตั้งพระปทุมจุรราชเจ้าคำผงเป็นพระปทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำผงได้ยกฐานะเมืองอุบลเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราชต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2515 ได้แยกพื้นที่บางส่วนไปจัดตั้งเป็นจังหวัดยะโสธรและเมื่อปีพุทธศักราช 2536 ได้แยกพื้นที่บางส่วนจัดตั้งเป็นจังหวัดอำนาจเจริญกรณียกิจของพระปทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำผงมีสำคัญมีดังนี้ 1. การก่อตั้งเมืองอุบลราชธานีและการสร้างวัดวาอารามต่างๆหลังจากสร้างเมืองบริเวณลงอู่พึ่งริมฝั่งแม่น้ำมูลโปรดให้สร้างวัดหลวงเพื่อเป็นที่สถิตของท่านหมอเจ้าหลักคำต่อมามีการสร้างวัดเหนือวัดกลางวัดใต้วัดป่าใหญ่และวัดหนองยาง 2. การปกครองและศาสนาท่านปกครองพิฟ้าประชาชนด้วยความเป็นธรรมและสงบเรียบร้อยซึ่งเห็นได้จากการทนุบำรุงการศาสนาและการศึกษาในเขตเมืองอุบลราชธานี 3. ด้านสงเคราะห์พระปทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำผงเป็นทหารเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้เข้าช่วยเหลือการสงครามระหว่างไทยกับหัวเมืองประเทศราชหลายครั้งจนถือว่าเป็นเมืองข้าหลวงผู้จงรักภักดีต่อกรุงเทพและมีส่วนในการปราบปรามความไม่สงบที่เกิดขึ้นในหัวเมืองเช่นสงครามเขมรในปีพุทธศักราช 2323 และร่วมปราบกบฏใต้เชียงแก้วจนพรรคพวกใต้เชียงแก้วราบคาบพระปทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำผงครองเมืองอุบลราชธานีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2321 จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2338 รวม 17 ปีจนถึงแก่พิปรารายเมื่อวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช 2338 สิริอายุได้ 85 ปีทำนกหัตถรีลิงประกอบเมรุเผาที่ทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีแล้วเก็บอัฐิบรรจุไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปัจจุบันได้นำอัฐิไปไว้ที่วัดหลวงอำเภอเมืองอุบลราชธานีคุณงามความดีของพระปทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำผงที่ได้สะสมอันเปรียบเสมือนเปลวไฟที่ลุกโชติช่วงในดวงใจของชาวอุบลราชธานีทุกคนเกียรติคุณของท่านนั้นหาได้เสื่อมคลายไปจากจิตใจของลูกหลานชาวอุบลไม่วันนี้เป็นวันที่ลูกหลานชาวอุบลได้พร้อมใจกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่านจึงจัดได้มีพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมท่านขึ้นณอนุสาวรีย์พระปทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำผงบริเวณทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้ขอบารมีพระปทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำผงและบรรพชนได้ปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานผู้สืบสารงานสร้างบ้านแปลงเมืองให้มีความพัฒนาถาวรสืบไปด้วยเถิดท่าน ำต่อไปเรียนเชิญท่านประธานในพิธีจุดธูปเทียนปักธูปที่เครื่องบวงสรวงเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จุริรัตน์ ก.เจริญยศร่วมประกอบพิธีปักธูปที่เครื่องบวงสรวงท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรและผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญร่วมปักธูปที่เครื่องบวงสรวงเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญหัวหน้าศาลทหารตำรวจท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเทศมนตรีอุบลราชธานีเรียนเชิญร่วมปักธูปค่ะเรียนเชิญท่านค่ะกับเมื่อท่านประธานในพิธีผมด้วยท่านผู้แทนจากจังหวัดยโสธรอำนาจเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ปักธูปผังเครื่องบวงสรวงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นจะได้กำลังยังเก้าอี้รับรองต่อด้วยพราหมณ์จะได้ปฏิบัติหน้าที่อ่านองค์การต่อด้วยลันของชัยตามลำดับเรียนเชิญท่านรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญท่านพลเรือเอกมนรัตน์แสงอารามค่ะท่านสุรพลสายพันธ์ท่านฤทธิสันเทพพิทักษ์ค่ะเรียนเชิญค่ะกับในการประกอบพิธีในวันนี้กับผู้แทนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนะครับโดยจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรนะครับนายจิรชัยวงชาลีผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรนะครับแล้วก็ผู้แทนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนะครับท่านวิสูตรดวงศิมาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญเป็นผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญจากที่ท่านประธานในพิธีพบด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ปักธูปผางเครื่องบวงสรวงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นท่านจะได้เข้านั่งยังเก้าอี้รับรองพราหมณ์จะได้ปฏิบัติหน้าที่ในการอ่านองค์การและการคล้องชัยตามลำดับนะครับหลังจากที่พิธีพราหมณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยท่านประธานในพิธีจะได้รับมอบเงินสนับสนุนในการจัดงานตามลำดับอันนี้ลำเรียนขั้นตอนให้ท่านผู้เข้าร่วมพิธีได้รับทราบครับลำดับต่อจากนี้ไปเรียนเชิญว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันต์ชัยรองอธิบดีฝ่ายวิชาการกรมอุตุนิยมวิทยาอ่านองค์การและลั่นคล้องชัยเรียนเชิญท่านค่ะ หลวงทำไมรู้บ่ยังอัจจโยโนเมพันเตอสังขมายถาภรยถามุลเหยถากุสเรเยมะยังทุรตากิตาปมาทกิตาคารวะคารวะอสัมปติชาพุทธาทิสุธรรมาทิสุสังฆาทิสุอุมมาทิสุเทวาทิสุพรหมาทิสุทีสุรัตปติเยสุกาเยนวาจาปมาทาธรรมกริงพันเตสโนพันเตตีนิพุทธานิตีนิรัตนานิอัจยันโตปฏิคันนาธาอายติงพันเตสังวรัยยามะสายะสาครุคารวะปาปานะมหากุศลาเจตนาอัมหาอังทีครตังอัฏฐายาหิตายาสุขายายาวะมังคลานิพานปัจจโยโหตุสมันตาจักวาเรสุอัตราคาชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชาสาสุนันตุสัคขโมกทังสักเคกาเมจารูเปคิริสิคารตเตจันตริเควิมาหินีทีเปรเทจคาเมตรุวนาหะเอหาวตุมิเขเตอุมมาจยันตุเทวาชรัตราวิสเมยาคาคันธพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวาราวาจนันสาตโวเมสุนันตุธรรมสวรกาโรยัมปทันตาธรรมสวรกาโรยัมปทันตาธรรมสวรกาโรยัมปทันตาชยันตุภูมิเทวังนามามิข้าพเจ้าขอยอก่อนชุรีโดยยินดีเคารพคำนับลบเทพดีกรุงพาลีเรืองเดชภูมิเทเวสิทธิการสมญาณโดยยุคนพระชัยยะมงคลเทพราลักษ์ผู้พิทักษ์รักษาผู้มีสถานอภิบาลบำรุงเขตนักเทเวศมณฑลพิธีแห่งนี้บัดนี้ข้าพเจ้าในนามบัณฑิตพราหมณ์ในพิธีจะได้ขอโอกาสประกอบพิธีอันเทศนากิจบวงสรวงสังเวยดวงวิญญาณของบรรพชนผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานีคือพระปฐมวรราชสุริยวงศ์ท้าวคำพงศ์ตลอดทั้งผู้ร่วมก่อตั้งเมืองอุบลราชธานีในครานั้นซึ่งเป็นผู้ห้าแผ่นดินทั้งหลายไว้ให้ลูกหลานชาวจังหวัดอุบลราชธานีมาอาศัยได้ประกอบธุรกิจจนก้าวหน้าทุกวันนี้ขอได้โปรดมีเมตตามาร่วมในการประกอบและประทานพรในพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปฐมวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำพงศ์ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในวันนี้ให้ประสบความสำเร็จด้วยดีข้าพเจ้าขออัญเชิญผู้ที่เจริญด้วยบารมีสถิตยังที่สถานพิมานแมนแดงสวรรค์ตั้งแต่ชั้นดาวดึงส์ทั่วไปถึง16ชั้นฟ้า ขออัญเชิญให้ท่านเสด็จลงมาเพื่อจะได้มาเป็นสักขีพยานในงานการพิธีทุกชั้นฟ้าทุกราศีขออัญเชิญเสด็จลงมาตามระดับประทับในโรงพิธีข้าพเจ้าขออัญเชิญทวยเทพทั้งหลายแจ้งประจักษ์ตามหลักการพระสยมบรมพรหมยานพระอิศวรพระนารายณ์ท้าวสักกะเทวราชพระพรหมาธิราชเจ้าท่านท้าวมาตุลีวรีวราชอัญเชิญถึงท่านท้าวมหาพรหมท้าวกบิลพรหมทุกๆพระองค์ที่เหมาะสมกับงานการพิธีนอกจากนี้ก็มีเหล่าอมรินทร์อินทราสมเด็จพระแม่อุมาเทวีพระนางลักษมี